เคมาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาเข้าหรือยังเอ่ยเข้าหรือยังคะเข้าแล้วใช่ไหมเอ่ยเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วใช่ไหมคะเข้าแล้วเข้าแล้วมาขึ้นหรือยังเอ่ยเขาขึ้นให้หรือยังคะ Facebook แชร์ก่อนนะสักครู่แชร์โอเค more option นะคะไปที่ Facebook แล้วก็ paste เก็บปะเช็คอินโอเคเรียบร้อยเริ่มนะมากับนุ่นแล้วก็มากับเจนลา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 มามาออกมาเต้นเปลี่ยนไม่ทันสรุปว่าเปลี่ยนไม่ทันโอเคแต่ว่าอันนั้นเป็นของแถมให้นะคะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าวันนี้ของหลักอ่ะมันคืออันนี้ทุกคนขาของหลักนะงั้นเรามาเข้าของหลักวันนี้ที่เราจะต้องที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะโอเคปะเข้าของหลักกันเลยดีกว่าของหลักวันนี้นะคะเรานะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะที่รักไม่ได้มาเล่นๆนะคะบอกก่อนเลยนะอ่ะพร้อมปะทุกคนพร้อมปะทุกคนพร้อมไหมโอเคเราจะเริ่มจากสิ่งที่มีอนุภาคเล็กที่สุดก่อนนะคะสิ่งอนุภาคเล็กที่สุดก่อนนะคะรีวิวตัวนี้ก่อนเลยนะคะวันนี้เรามีรีวิวแป้งวันนี้เรามารีวิวแป้งเนาะก็แบบตัวนี้ก็เป็นแป้งเขาเรียกว่าเป็นแป้งข้าวสาลีเป็นแป้งสาลีนั่นเองชนิด405ก็ทำได้หมดเลยนะก็คือแบบทำขนมอะได้ทุกชนิดเลยนะคะตัวนี้นะคะ1ยูโรเท่านั้นเอง1ยูโรนะคะทำได้ทุกอย่างเลยนะคะโอเคปะปรับกล้องนิดนึงโอเคอย่างนี้ก็จะงามดีนะคะถัดมาไม่รอช้าเราก็ดูกันที่ตัวนี้เลยนะคะนี่เป็นไงคะคุณผู้ชมนี่นะคะเป็นความคือเส้นมันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณหยึก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 อ่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันแบบมีความหยึก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 อันนี้ตัวที่สองทุกคนช่วยเรานับนะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวเพราะวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าของเราเยอะมากนะคะยกมาทั้งกระเป๋านะคะเราเอาครับอีกดีกว่าง่ายดีนะคะเราจะแยกซ้ายขวาดีกว่านะแยกซ้ายขวาทางซ้ายโอเคไหมนะคะกดบัตรแม็กนาคาตาอันนี้คือแบบจัมโบ้มากเลยอ่ะอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยโฮกไซด์นูเดิลยี่ห้อโฮกไซด์เป็นภาษาเยอรมันเนาะเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าแบบ wedding marriage งานแต่งงานอะไรแบบเนี้ยนะคะโฮกจริงๆอ่ะมันแปลว่าสูงแปลว่าแบบพีคไซด์แปลว่าเวลาพีคเวลาไหนพีคที่สุดเวลาแต่งงานฝรั่งเยอรมันคิดแบบนี้แต่จริงยุคสมัยนี้คือแบบจริงๆอยู่เฉยๆมีตังมีความสุขมีเพื่อนมีมิตรภาพที่ดีก็เป็นเวลาที่พีคได้นะจริงๆผมว่าเนี่ยปะถัดมาทะดาอันนี้เห็นไหมคะเห็นปะมันจะมีความแบบเป็นเส้นแบบจะหมี่ซั่วก็ไม่ซั่วซะทีเดียวอะเข้าใจไหมถัดมา
ก็คือตัวนี้นั่นเองดอฟเนื้อแล้วจริงๆเราชอบตัวนี้มากเลยนะครั้งที่แล้วที่เรารีวิวเข้าไปเราก็รีวิวตัวนี้ที่เรารู้สึกในไลฟ์ on Instagram นะเราก็ไลฟ์ตัวนี้ให้ดูว่าเราทำลาดหน้าแล้วก็เป็นเส้นแบบหวานโอ๊ยเขินอ่ะเราก็คิดถึงด้วยอ๋อเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อคิดถึงเลยอ่ะคิดถึงเพื่อนเก่ามากเลยอ่ะนะคะเหงามากเลยอ่ะมาคุยกับเราหน่อยอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นแบบสปาเกตตี้แบบที่ว่ามันจะมีความแบบเป็นแบนๆอ่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันแบนเออคิดถึงหวานไม่มีอะไรทำก็วันเสาร์อาทิตย์ว่างๆมารีวิวของเล่นนะคะเรามารีวิวของเล่นกันนะคะถัดมาก็คือตัวนี้อะไรก็ตามที่เราสามารถทำเป็นเส้นได้แต่ว่าตัวนี้แยกออกไปถึงเหมือนกันเราใส่หัวใจให้ได้ไหมอ่ะไลค์คอมเมนต์อันนี้คือจะเป็นแป้งทำพิซซ่าแบบคือแบบพร้อมสับเลยอ่ะเป็นประเภทอะไรอ่ะ00เหรอ00คือแบบคือไม่ต้องผสมอะไรให้ยุ่งยากเลยคือตัวนี้ตัวเดียวผสมลงไปในน้ำแล้วก็ตีแล้วก็แบออกทำเหมือนโรตีเนาะทำสมุนตัวเองเป็นอาบังปัดแป้งนะคะโอเคถัดมาคือตัวนี้อันนี้คือจะเล็กกว่าอันนั้นที่เราให้เห็นอันนี้คือแบบไฟเลยนะคือแบบละเอียดเลยอ่ะอันนี้คือละเอียดมากเลยอ่ะดูดิเห็นไหมเห็นไหมว่ามันละเอียดมากเลยอ่ะความละเอียดของเขาแบบโอ้โหถัดมาก็คือตัวนี้ซูเปอร์จัมโบ้ไหมล่ะ1กิโลอันนี้อารมณ์ประมาณแบบเป็นเกลียวนะคะอันนี้อารมณ์เป็นเกลียวเนาะก็คือประมาณเนี้ยเป็นเกลียวยี่ห้อบาริล่ายี่ห้อนี้แบบคลาสสิกมากถัดมาตัวนี้เราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นผีเสื้อทะดาเหมือนผีเสื้อปะเหมือนผีเสื้อไหมเนี่ยเราก็ว่ามันเหมือนผีเสื้อเราก็เรียกว่าเป็นผัดผีเสื้อนะคะเมนูของเราเรียกว่าเมนูผัดผีเสื้อนะคะถัดมาก็คือตัวลาซานญาทั้งหมดนี้ราคาประมาณแบบ1ยูโร2ยูโรเท่านั้นเองนะมันไม่ได้แพงมาก60บาทเนี่ยกล่องเนี้ย60บาททั้งกล่องเนี่ยดูดิเยอะมากแล้วก็อบเนาะอบคือแบบทำเป็นชั้นๆแล้วก็เอาชีสเอาเนยเอาซอสมันอะไว้ระหว่างกลางระหว่างแผ่นแล้วก็เอาเข้าไปอบโอ้โหเพื่อนมอต้นของเราทั้ง2คนมาทั้ง2คนเลยอะดีใจอ่ะปึ้มปิ่มวันเมื่อกี้เราไลฟ์อันนี้ไปเรามีเสื้อ3ตัวใช่ป่ะเราก็เลยไลฟ์เป็นไอ้นี่เจนค่ะแต่ว่าเพลงมันเร็วมากเลยเราถอดเสื้อไม่ทันเจมถัดมาอันนี้ก็คือเป็นมินิผีเสื้อเรายังไม่เคยลองชิมเลยนะคือเคยกินแต่ข้างนอกแต่ว่าทำกินเองยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปดูนะอันนี้ก็คือเป็นมินิเขาเรียกอะไรอ่ะฟาร์ซาเล่แต่เราก็เรียกว่าผีเสื้อผัดผีเสื้อนะคะฝรั่งได้ยินแล้วคือแบบงงอะไรบัตเตอร์ฟลายอะไรนะฟรายคือแบบผัดผีเสื้อพี่มาร์ทเคยกินหรือเปล่าพี่มาร์ทตัวเนี้ยโอ้โหเป็นยังไงบ้างผัดผีเสื้อเมนูของน้องผัดผีเสื้อนะคะถ้าเกิดว่ามีแคทเทอริ่งเมืองไทยแล้วก็น้องก็จะทำนะคะเมนูผัดผีเสื้อนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายและสะดวกและคิดว่าน่าจะได้กำไรที่สุดเพราะว่ามันทำง่ายจริงๆไม่ต้องสั่งเราก็ได้นะจริงๆทำเองก็ได้พี่มัดต้องลองไปซื้อนะคือมันอร่อยมากมันแบนๆแล้วแบบมันเข้าน้ำเข้าเนื้อมันเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวซิมันเหมือนเรากินบะหมี่อ่ะบะหมี่แบบอะไรอ่ะบะหมี่แบบของแท้เลยอ่ะจากฮ่องกงบะหมี่แบบฮ่องกงนูดเดิลอย่างนั้นเลยอ่ะต้องลองอ่ะพี่มาร์ทต้องลองได้นะไม่ได้ทำไมสายไฟไวเลสทำไมคะไม่ได้เราจะต้องทั้งวิดีโอมาแล้ว 4G มาแน่นอนนะคะ 4G พี่มาร์ทเคยกินตัวนี้เปล่าเป
็นอะไรคะกรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้โปเต้ผัดนะคะผัดโปเต้น้องเรียกตัวนี้ว่าผัดโปเต้เยอรมันนูเดิล yes นะคะ yes เยอรมันนูเดิลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบค่อนข้างแบบสเปเชียลพี่มาร์ทเคยต้องเคยถ้าพี่มาร์ทเคยเดี๋ยวนะลองเอาแบบพี่มาร์ทเคยเห็นตัวนี้ปะพี่มาร์ทเคยเห็นตัวนี้ไหมมันเป็นแบบมันเหมือนบะหมี่เลยอะมันเหมือนบะหมี่เลยนะคือช่วงนี้แบบหลังจากดู Crash Landing on You จบนะอยากเลยอะรู้สึกติดบะหมี่มากเลยอะคือแบบต้องทำแบบอะไรก็ตามที่เป็นบะหมี่อยากเห็นรีวิวอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวหนูรีวิวแล้วเดี๋ยวส่งคลิปให้ต่างหากจุ๊บๆอันนี้ต้องแบบต้องทักอินบ็อกซ์มาเองนะอันนี้ต้องทักอินบ็อกซ์มาเองเคยเหรออันนี้ก็เคยเหรอพี่มัดเคยกินตัวนี้ด้วยเหรออันนี้อร่อยอันนี้แบบคือแบบใครเคยไปร้านอะไรนะ Noodle House ที่สยามสแควร์คืออร่อยมากมันเป็นวันนั้นหนูสั่งอะไรไปนะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แต่ว่าเส้นของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเขาอ่ะมันจะพิเศษมันจะไม่เหมือนใครเส้นเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเส้นแบบนี้เลยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้าน Noodle House ที่สยามสแควร์เนาะคือเขาเป็นโรงเรียนสอนทำอาหาร UFM ด้วยนะ UFM ใครเคยดูหรือเปล่า UFM ที่สยามสแควร์มันเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารเขาทำเส้นได้อร่อยมากนะคะโอเคมาแล้วนะคะหนุ่มนักร้องนะคะทะดาได้ยินเสียงพี่ชัดป่ะพี่เช็คเสียงก่อน connected โอเคต้องได้ยินนะคะต้องได้ยินนะคะอันนี้ก็คือแบบอะไรเอ่ยอารมณ์ประมาณแบบอะไรคะจับอุบลเหรอเขาเรียกอะไรก๋วยจับยวนเหรออารมณ์ประมาณนั้นน่ะมีนะคะเราสะสมนะคะเสบียงอาหารไว้วันนี้เราก็เลยนะคะมารีวิวให้ดูว่าเรามีปริมาณแป้งอะไรบ้างคาร์โบไฮเดรตที่เราจำเป็นเนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะไว้ใช้ทำผัดไทยนะคะแล้วก็ไวๆนะคะก็เอาไว้ใช้ทำผัดหมี่เนาะอารมณ์แบบผัดหมี่โคราชนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังมีข้าวน้อยๆของเรานะคะข้าวน้อยๆของเรานะคะไบโอคือภาษาเยอรมันถ้าเขียนว่าบีโอตัวเนี้ยแปลว่าออร์แกนิกไงออร์แกนิกเนาะโอเคไหมโอเคไหมแล้วก็สิ้นสุดการรีวิวเส้นนะจุดนี้นะคะใครมีคำถามอะไรใครอยากเห็นตัวไหนบ้างใครอยากเห็นตัวไหนบ้างนะคะถัดมานะคะที่เราจะรีวิวนะคะเราจะรีวิวตัวนี้ค่ะที่ราคาแอปเปิลค่ะที่ราคาเป็นแอปเปิลจริงๆแล้วอะสายพันธุ์อะเขาชื่อว่าฟูจิแล้วเขาก็เขียนชัดเจนด้วยว่าต้นกำเนิดมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วยังไงเอ่ยที่รัก actually its original source is from Japan นะคะ from Fuji Sang นะคะจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่เยอรมันเขาก็เลยได้มีการเปลี่ยนชื่อให้มีความเป็นแบบฝรั่งมากขึ้นก็เลยชื่อว่าอะไรคะที่รักเดี๋ยวเรายกให้ดูนี่เห็นปะคิคุเขาเรียกว่าคิคุที่รักฮะเราเรียกว่าคิคุน้ำนะคะน้ำนะคะเดี๋ยวขอล้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกัดให้ดูเลยนะคะถึงความกรอบโอเคปะล้างก่อนนะคะล้างก่อนโอเคปะล้างแล้วนะล้างแล้วนะมีชาแนลไหนคือแบบกัดให้กินอยู่บ้างอ่ะคือดีคือกรอบกรอบอร่อยมากอร่อยอ่ะปิดไลฟ์ดีไหมปิดไลฟ์เลยดีกว่าขอกินก่อนอร่อยอ่ะกรอบไม่เป็นกินอร่อยทุกคนอ
เดี๋ยวเราว่าเราจะอัดคลิปตัวเนี้ยใหม่อีกรอบคือแบบให้มันชัดอะแล้วก็จะอัดคลิปอันนี้อีกทีหนึ่งด้วยคลิปบะหมี่พี่มัดมาอีกรอบเลยต้นอยากรู้พี่มัดเคยกินเส้นแบบนี้ปะเป็นเส้นแบบแบนๆน่ะออนไลน์สุดค่ะฮะนี่อันนี้คืออร่อยคือแบบเหมือนกินนูเดิลเฮาส์ที่สยามสแควร์เลยอันเนี้ยคือขายคิดถึงบ้านตัวนี้คือดีมากคือมีความใส่ไข่เราว่าเขาน่าจะใส่ไข่ด้วยนะเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังหนาจริงๆด้วยเขาเขียนภาษาอังกฤษใส่ด้วยนะคะมันเป็นแป้งดูรุมเป็นแป้งแบบออกทางแขกนิดนึงนะแขกแบบตุรกีนะคะดูรุมวีทเซโมลีน่าแล้วก็ใส่เฟรชเอ็กลงไป 10% อ้าวจริงๆด้วยนะคะไม่ต้องทำเส้นเองให้ยุ่งยากเลยนะคะสหายผู้กองไม่อยู่ก็ไม่ต้องยุ่งยากนะคะซื้อเอาได้นะคะสหายผู้กองไม่อยู่แล้วนะคะก็เราก็ซื้อเอาเองได้นะคะนะคะจำได้ไหมปีหน้าเรามีนัดกันนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะเราตามอะไรคะตามรอยสหายผู้กองกับอะไรคะแอมยุนเซรีหมายเลขหนึ่งยุนเซรีหมายเลขหนึ่งโอเคปะโอเคปะวันนี้ปิดไลฟ์ก่อนนะเราขอนั่งกินแอปเปิลให้หมดลูกก่อนนะคะกินแบบกินกัดก็ได้เพราะว่าเปลือกคือแบบมันออร์แกนิกมากมันแบบโอ้ธรรมชาติโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูวันนี้ขอบใจเพื่อนๆเรามากเลิฟแบบดีใจมากอ่ะหวานได้เจอโยบ้างไหมอ่ะบอกโยคิดถึงนะฝากกอดโยด้วยจะฝากโยกอดหวานด้วยโอเคพอเห็นเจมแล้วเรานึกถึงอันนี้เลยอ่ะเขาชื่ออะไรนะทิติชนจุ้ยเจริญโอ้โหจุ้ยเราก็เรียกว่าจุ้ยเนาะจริงๆเขามีชื่อนะโอ้โหแต่เราก็เรียกตามพลอยเรียกตามพลอยกับเรียกตามสั่งโอ้โหคิดถึงโชคดีค่ะโชคดีค่ะทุกคนเส้นไข่ตัวนี้เอาไปทำกับซอสครีมอร่อยเลิศนะขอชอบอยู่จริงพี่มาร์ทสุดยอดมากตัวเนี้ยคือแบบลองทำกินดูโอเคทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเดี๋ยวเราปีหน้านัดกันนะคะไทยด้วยแล้วก็ไปตามรอยซีรีส์ด้วยที่สวิตโอเคปะเจอกันทั้งสองที่เลยใครสะดวกที่ไหนเอาที่นั่นโอเค